ท่านผู้มีเกียรติครับผมยังไม่ปิดโหวตนะฮะยังไม่ปิดนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอีกนิดนึงนะครับต้องขอขอบคุณสารินทร์ซิตี้ครับ True Corporation จำกัดมหาชน TA Orange จำกัดมหาชน Sharp อาหารจาก Room Service และบริษัทเจริญพ่อกับปานอาหารจำกัดมหาชนเสื้อผ้าผู้แข่งขันจาก ESP รวมถึง Star Movie ที่สนับสนุนความบันเทิงในบ้านด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติครับขออนุญาตปิดโหวตตรงนี้นะครับนาทีนี้เราจะไม่รับโหวตจาก SMS อีกแล้วนะครับแน่นอนครับทุกคนก็อยากให้นักล่าฝันของตัวเองนั้นประสบความสำเร็จไปถึงความฝันอันสูงสุดได้เป็นสุดยอดของ Academy Fantasia แต่ดาวของ Academy Fantasia มีเพียงดวงเดียวเท่านั้นการตัดสินทุกอย่างนะครับเรายืนอยู่บนความบริสุทธิ์และยุติธรรมดังนั้นเราคงไม่ได้ทำตามแต่ลำพังนะครับเราจะมีสักขีพยานซึ่งสักขีพยานทั้ง3ท่านที่ผมอยากจะแนะนำนี้ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีเกียรติอยู่ในวงการและเป็นที่เคารพนับถือและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนท่านแรกครับคุณเสรีชยามกฤตนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงท่านที่2คุณวีระลิมประพันธ์นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท่านที่3คุณอานวัฒนาวินธรรมกรรมการผู้จัดการสารินซิตี้ครับนาทีนี้เรากำลังจะได้ทราบผลนะครับว่าใครจะเป็นดวงดาวที่อยู่สูงที่สุดของ Academy Fantasia และบัดนี้ผลโหวตได้มาถึงมือผมแล้วครับใน6คนนี้จะมีอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ5และอันดับ6ผมขอประกาศที่อันดับ6ก่อนนะครับผมประกาศชื่อใครกรุณาถอยหลังออกมา1ก้าวนะครับถอยหลังลงมา1ก้าวครับอันดับที่6 VC โอเคครับอันดับที่5ขอเสียงปรบมือให้ V7 น้องน้ำตาลครับอันดับที่4ขอเสียงปรบมือให้ V9 น้องเสียงทุกคนขอดูโหวตให้ก่อนฮะอันดับที่3V6
คนที่ชนะเลิศจะเป็นคนที่ผมส่งมอบโทรฟี่ของ Academy Fantasia ให้นะครับขอเชิญทั้งสองคนตรงนี้เลยดีกว่าครับและสุดยอดของนักล่าฝันแห่ง Academy Fantasia ประเทศไทยซีซั่นที่1ในที่สุดเราก็ได้นักล่าฝันที่เป็นสุดยอดของ Academy Fantasia มาวินปี2ครับก็เป็นการจบลงอย่างสวยงามของการล่าฝันของ Academy Fantasia ซีซั่นที่1นะครับสวัสดีครับครับขอให้ทุกท่านติดตามฟังข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ Academy Fantasia ในซีซั่นที่2จากทาง UBC นะครับสำหรับวันนี้ขอแสดงความยินดีครับน้องวินปี2และนักล่าฝันทุกๆคนแห่ง Academy Fantasia ครับ